สวัสดีค่ะอุ๋มพนิตาพีบล็อกนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับอุ๋มนะคะตอนนี้อุ๋มอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งอุ๋มมาบินนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้อุ๋มก็จะทำคลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปแต่งหน้าลุคนี้นะคะคลิปที่อุ๋มจะแต่งหน้าเพื่อออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะก็มาดูกันนะคะว่าอุ๋มแต่งหน้าลุคนี้ยังไงนะคะก็ใช้เครื่องสำอางที่เอามาบินนี่แหละไม่ได้ต้องแต่งหน้าแบบอะไรเวอร์วังเลยขนตาปลอมก็ไม่ได้ติดก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้ความเป็นแบบฝรั่งนิดนึงเนาะเวลาอุ๋มไปเที่ยวตามพอร์ตต่างๆก็จะพยายามแต่งหน้าตามเทรนด์ของประเทศที่อุ๋มไปนะคะคือถ้าไปเกาหลีก็จะเป็นแนวเกาหลีแต่วันนี้เนาะเรามาฝั่งสแกนนะคะก็พยายามเซิร์ชดูแล้วเขาก็จะไม่ได้แบบเน้นคิ้วใหญ่อะไรอย่างงี้ก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคงชอบจะได้เอาไปใช้กันเนาะวันนี้อุ๋มก็พยายามแต่งชุดให้แต่งตาให้เข้ากับชุดที่อุ๋มใส่อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะงั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอุ๋มแต่งหน้ายังไงแล้วหลังจากนี้เรากลับมาเจอกันนะคะไปดูกันเลยค่ะหน้าสดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเริ่มแต่งกันเลยละกันนะคะก่อนอื่นเลยนะอยู่ที่เมืองหนาวอย่างนี้นะคะอุ๋มขอใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นคาแรงนะคะเป็นตัวดับเบิลเซรั่มนะคะอันนี้เลยเราก็จะต้องทามอยส์ไรเซอร์หรือว่าอันนี้เป็นออยล์เลยนะคะทากันไปก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นน่ะหน้าพังมากๆดูเสียงก็ยังพองเนาะอุ้มเชื่อที่กดอย่างนี้เลยหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะมิซูมินะคะเป็นตัว UV Water Defenseเป็นตัวกันแดดนะคะที่กันน้ำเนาะก็ค่อยๆทาไปหลังจากกันแดดเสร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะเป็นขั้นตอนการลงรองพื้นละกันนะคะวิธีการเพื่อความง่ายและเร็วของอุ๋มจะออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยอุ๋มใช้เป็น2ตัวนี้เลยนะคะคือมิลเล่นะคะเป็นโรสออร่าคอลลาเจนกับตัว Dior Skin Nude Air ตัวนี้นะคะผสมกันก็ประมาณ1:1เดี๋ยวทำให้ดูจะเห็นว่าว้ายมาแล้วนะคะก็เบลนเลยนี่แล้วก็เวลาเสร็จแล้วจะเห็นว่าผิวเนี่ยจะมีความวาวๆนิดนึงจากตัวมิลเล่เนาะแล้วก็ปกปิดจากตัว Dior เลยนะคะผมใช้วิธีนี้เลยหลังจากลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะอุ๋มก็จะมาทำการวาดกรอบหน้าเลยนะอันนี้ก่อนที่จะลงแป้งนะคะด้วย NYX Wonder Stick ตัวนี้นะคะสีที่อุ๋มใช้ก็คือWS03 นะคะเป็นสีดีฟนะคะมาดูกันพอขีดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เบลนด์ได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะก็คือกรอบหน้าก็จะมาเรียบร้อยแล้วเนาะอุ๋มก็จะเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วแน่นอนนะคะอุ๋มใช้เป็นตัวเมเบลลีนตัวนี้นะคะเขียนคิ้วเนี่ยอุ๋มชอบตัวนี้ที่สุดเป็นของแบบ Make Up Forever อะชอบหัวแบบนี้เนาะเพราะมันเขียนง่ายนะคะก็ใช้จากสีเข้มสุดอันนี้เลยพอเราได้โครงคิ้วที่เราต้องการเนาะก็เป็นใช้สีนี้นะคะน้ำตาลเนี่ยนะกดจากตรงนี้เลยนะคะเราค่อยๆไล่กัดอย่างนี้แล้วก็เก็บขอบกลับเข้าไปค่ะ
แค่นี้เองนะคะอันนี้คือวิธีที่ผมเขียนคิ้วประจำของผมเนาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือสีอ่อนที่สุดตัวนี้นะคะค่อยๆเก็บช่วงหัวคิ้วให้ดูธรรมชาติแค่นี้นะคะก็ได้ช่วงคิ้วแล้วนะคะส่วนตาในส่วนของดวงตาวันนี้นะคะก็ลงเป็นตัว Eyeshadow Base สักเล็กน้อยอันนี้เป็น NYX นะคะ Eyeshadow Base ซึ่งเป็นสีเนื้อเนาะนี่คือใช้จนไม่เหลือตราอะไรแล้วคือสีนี้เลยนะคะวันนี้นะคะสีของตาที่ผมตั้งใจจะใช้นะคะเป็นตัวอันนี้นะคะตลับนี้นะคะคือ Summer of Love นะคะของ Makeup Revolution นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสี Hot Summer of Love นะซึ่งมันยังไม่มีขายที่ไทยแต่ก็จะมีสีที่คล้ายกันยังไงเดี๋ยวจะหาตัวที่มันคล้ายตัวนี้ให้นะคะแล้วก็ดูวิธีการแต่งตาของผมซึ่งง่ายมากๆแล้วก็เป็นวิธีที่เร็วมากๆนะคะผมเริ่มจากสีนี้เลยค่ะใช้แปรงใหญ่ๆเลยอันนี้เป็น MAC 227นะคะและอีกสีที่จะใช้เนาะคือสีที่เข้ากับเสื้อของอุ๋มนะคะเป็นยี่ห้อ Innisfree ตัวนี้นะคะและอุ๋มนะเวลาไปบินก็จะลืมแปรงตลอดเวลาก็จะอันนี้นะคะเป็น Innisfree เวอร์4เนาะแอบเห็นแล้วผมจะใช้นิ้วเลยนะคะวิธีการก็คือใช้นิ้วอย่างนี้เนาะสมมติว่าผมใช้นิ้วกลางในการแปรงนี่นะคะกดไปช่วงหางตากดแล้วก็หมุนนะคะอย่างนี้นะแค่นี้ก็เป็นสีนั้นแล้วนะคะที่ต้องการและนี่ก็คือสีที่อุ๋มต้องการในวันนี้นะคะก็คือเป็นสีออทัมสีเหมือนเสื้อของอุ๋มสีนี้นะคะแล้วก็หยิบกระปุกเดิมขึ้นมานะคะเจ้า Makeup Revolution ตัวนี้นะคะเอาสี Bronze อันนี้เลยนะคะเราจะเก็บรายละเอียดกันก็คือกดลงไปเนี่ยแหละได้สีผสมที่เป็นสีที่ผมชอบในการแต่งหน้าสโมกกี้เนาะอันนี้จะเป็นสโมกกี้ที่เป็นแบบสีอมแดงนะคะแล้วก็ใช้สีตัวอ่อนอันนี้นะคะกดช่วงหัวตาได้เลยนี่นะแล้วก็อย่าลืมว่าลืมตามองขึ้นบนนะคะแล้วก็กดแค่นี้ก็จะได้ลุคตาแดงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ยากเลยนะเรื่องของ eyeshadow นะ eyeliner นะคะผมใช้เป็นตัว NYX ตัวนี้นะคะซึ่งมันเขียนง่ายมากๆนะเราก็จะเขียน eyeliner กันเลยตรงนี้นะคะก็คืออายไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะดัดขนตากันนะคะเวลาอุ๋มมาเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเวลาอุ๋มมาบินอย่างเงี้ยอุ๋มจะไม่ติดขนตาปลอมเนาะเวลาไปคือไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเราก็จะปัดขนตากันละกันนะคะปัดขนตาก็คือจะเป็นมาสคาร่าเมบลีนตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเคล็ดลับการที่ทำให้มาสคาร่าอุ๋มแบบปัดได้ขนตายาวงอนยังไงก็ไปอ่านบล็อกได้เลยนะคะคืออุ๋มอะจะมีวิธีของอุ๋มในการซื้อมาสคาร่านะคะว่าเราจะเลือกอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะอ่านได้ในบล็อกอุ่นนะคะตรงส่วนของตานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เนาะอุ้มอยากให้ได้ลุคที่มันดุนิดนึงนะคะส่วนในช่วงของดวงตานะเพราะอุ้มจะทาปากสีนูดเก็บรายละเอียดด้วยการเติมสีeyeshadow ด้านบนนี่แหละค่ะใต้ตาด้วย
เติมสันจมูกของเราอีกสักนิดนึงเนาะจะได้เพิ่มความเป็นฝรั่งกันขึ้นสักหน่อยนะคะตัวที่ผมใช้ก็เป็นอายแชโดว์ธรรมดานี้นะของ Bobbi Brown นะคะเพิ่มความฝอเข้าไปนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยผมเตรียมออกไปข้างนอกนะคะสำหรับลุคนี้นะคะผมก็จะปิดท้ายด้วยการทาลิปสติกเนาะซึ่งเป็นลิปสีนูดนะคะสีที่ผมจะใช้นะคะก็เป็นสีที่ผมใช้จนเหลือแค่นี้แล้วนะคะอันนี้คือ MAC นะคะเป็นเนื้อซาตินนะคะสีมอคค่านั่นเองนะคะเป็นสีที่ผมรู้สึกผมชอบมากแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปซื้อแท่งใหม่เพราะมันหมดแล้วนะคะให้ปากละเด้ออัพไซด์ขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือไล่ตามขอบปากด้านบนก่อนด้านบนเรียบร้อยเนาะนี่นะคะวิธีทาปากของผมคือเงยขึ้นบนอย่างนี้เห็นลายด้านล่างไหมคะเติมเต็มไปเลยค่ะได้ความฟูของปากไปอีกนี่เลยนะคะก็คือลุคของอุ๋มนะคะที่เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถ้าเกิดอยากจะเติมไอไลเนอร์หรือว่าเติมความเข้มของตาเข้าไปกว่านี้ก็ได้เต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็คือ finish look ของอุ๋มนะคะแล้วก็พร้อมจะออกไปช้อปปิ้งแล้วเรียบร้อยนะคะที่นอร์เวย์ก็ไม่รู้มีอะไรแต่ว่าไปได้สวยแล้วออกจากบ้านได้ค่ะก็พร้อมออกจากห้องนี้แล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวอุ้มกลับมาอีกทีคืนนี้เนาะแล้วก็มาอัปเดตกันนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบลุคนี้ของอุ้มนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะTake a picture, Frida. You can put my computer. Okay. On.